ะชื่อแอมค่ะหรือว่าสุวิภาประเสริฐศรีนะคะอือแอมจบม .6 จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ขอนแก่นนะคะแล้วแอมก็มาเรียนที่ English Program ปีหนึ่งแล้วก็ค่อยเข้ามหาวิทยาลัยค่ะตอนนี้แอมก็เรียนอยู่ที่ University at Albany คณะ Environmental Science ค่ะคืออยู่ Albany ก็จะใกล้กับ New York City หลายๆคนที่มาจาก New York City เขาเรียนที่อยู่ Albanyเยอะมากคือแอมมีเพื่อนจาก Long Island ที่ติดกับนิวยอร์กซิตี้แล้วก็คนที่อยู่ในบรุกลินควีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาเรียนที่ University of Albany เพราะว่ามันเป็นซูนี่มันเป็นของสเตทซึ่งมันก็จะค่าใช้จ่ายถูกกว่าเอกชนอะไร private ใช่เอกชนทั่วไปค่ะแล้วมันก็ห่างจากนิวยอร์กซิตี้แค่3ชั่วโมงนั่งรถบัสได้ตลอดเลยค่ะรถบัสจะมาพิกอัพที่โรงเรียนเลยที่หน้าโรงเรียนว่าจะนั่งรถไฟก็ได้แล้วก็3ชั่วโมงไปบอสตันน่าจะ5ชั่วโมงมั้งคะถ้าจะไปแองเกิลาฟอลส์แองเกิลาฟอลส์นะคะแล้วการที่แอมมาอยู่ที่ออลเบนี่เนี่ยแอมได้เจออะไรหลายๆอย่างมากเลยคือที่นี่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวที่คนรู้จักเยอะเป็นแลนด์มาร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ที่ออลเบนี่มันเป็นแคปิตอลนิวยอร์กซึ่งมันมีอินเทิร์นชิพมากมายแถวเนี้ยค่ะคนเยอะมากแล้วก็คือแอมไปหลายๆเมืองบางเมืองเขาแทบจะไม่มีอาหารไทยแต่เมืองนี้เยอะมากมีร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วแอมก็ประทับใจตรงนี้ด้วยใกล้ห้างด้วยค่ะเราสามารถแบบนั่งรถเมล์แค่2ป้ายอย่างเงี้ยก็ถึงห้างแล้วหรือว่าเราจะนั่งไปที่ดาวน์ทาวน์อย่างเงี้ยค่ะก็ใกล้ๆแล้วรถเมล์ก็ฟรีด้วยเพราะว่าเราใช้แค่บัตรนักเรียนของเราแล้วก็ขึ้นได้เลยดีจังก่อนอื่นเลยก็คือแอมเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะคืออาจารย์ที่แอมเรียนด้วยเนี่ยแอมคือแอมเรียนตั้งแต่ก่อนที่จะจบม .6 เลยแล้วแอมก็เรียนกับเขาหลังจบม .6 สักประมาณซัมเมอร์นึงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาแนะนำว่าให้มาหาประสบการณ์ที่อเมริกาดีไหมเหมือนแบบเขาก็ไม่รู้ว่ามีโปรแกรมนี้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนว่าก็ลองมาเที่ยวดูแบบลองมาใช้ชีวิตดูเขาบอกว่าแล้วเธอจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอมก็เลยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนยังไงสักหลังจากนั้นก็เลยได้เจอกับโปรแกรมนี้แล้วก็เลยเริ่มเข้ามาเรียนตั้งแต่ซัมเมอร์เลยอะค่ะหลังจากที่เรียนซัมเมอร์มาก็เหมือนคุยกับที่บ้านเนี้ยค่ะคุณพ่อก็ถามว่าแบบเรียนเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอยากเรียนต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าก็อยากเรียนต่อแล้วจนให้แอมได้เข้ามหาวิทยาลัยโดยที่แอมไม่ต้องเอาคะแนนที่ไม่ต้องแบบไปสอบคะแนนภาษาอังกฤษโทเฟลใช่ค่ะก็ได้เข้าเลยแล้วก็คือได้สร้างแบบว่าสกิลส์ทางด้านภาษาที่ชัดเจนจริงๆไม่ใช่แค่เรียนเพื่อไปสอบแต่คราวนี้เราทั้งพูดทั้งอ่านทั้งเขียนแล้วก็พรีเซนต์ที่เป็น academics ได้ใช่ไหมเรียนทุกอย่างเลยคือเขาสอนตั้งแต่เบสิกเลยค่ะเบสิกตั้งแต่แบบ conversation กับคนอื่นอย่างเงี้ยเราต้อง conversation กับเขายังไงอะไรเงี้ยจนถึง advance ที่แบบว่าทำ research paper ยังไงซึ่งมันใช้เยอะมากในมหาวิทยาลัยคณะคือต้องได้ใช้หมดถ้าแอมไม่ได้เรียนตรงนี้แอมทำไม่ได้แน่นอนถ้าจะกระโดดเข้าไปมหาลัยปีหนึ่งเลยอาจจะยากใช่อาจจะ struggle กว่านี้เพราะตอนนี้ก็คือการเตรียมพร้อมด้วยการเรียน intensive program ก่อนที่จะเข้าเรียนปีหนึ่งมันช่วยให้เรามีความ readiness มีความพร้อมมากขึ้นเนาะโอเคเก่งมากๆเลยพี่ภูมิใจในน้องแอมมากนะ เป็นตัวแทนประเทศไทยประจำ Albany ค่ะแล้วก็ได้เรียนเหมือนเขาสอนว่าเราต้อง presentation ยังไงเป็นแบบ presentation ที่เขาใช้จริงๆเลยในมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแอมเรียนจากตรงนั้นแล้วก็เอาไปใช้ในรั้วมหาวิทยาลัยจริงๆแล้วก็มันใช้ช่วยได้เยอะมากๆเพราะว่าขนาดคนที่นี่เองเขาก็ยังไม่รู้เลยว่า group presentation เป็นยังไงเขาก็สอนตรงนี้ด้วยโอเคจากประสบการณ์ที่แอมเคยเรียนกับตัวอาจารย์ของอัลเบเนียเขาให้ความช่วยเหลือแล้วก็รู้สึกว่าให้นักเรียนได้เรียนรู้ภายในระยะเวลาสั้นๆดีแค่ไหนประสบการณ์แอมว่าดีนะคะเพราะว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ที่แอมเรียนด้วยเนี่ยเขาจะมีออฟฟิศเอาเวอร์ของเขา mm-hmm. แต่ส่วนมากเขาจะใช้เวลานอกออฟฟิศเอาเวอร์แล้วก็นอกคลาสของเขาอะค่ะ okay. สอนเรา
แล้วในเรื่องของในห้องเรียนล่ะเวลาที่สมมติว่านักเรียนที่อาจจะภาษาไม่ได้ดีมากอาจารย์ช่วยเหลือแบบไหนอะที่จะทำให้นักเรียน pick up skills ได้อย่างรวดเร็วอย่างตอนแรกที่แอมเรียนเลยอะค่ะแอมก็ไม่ได้เก่งมากแล้วคือแอมไม่เก่งเลยแล้วก็ภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเขาก็จะเหมือนแบบสอนไปแล้วเขาก็จะเดินมาหาเราว่าเราแบบได้ไหมเราพยายามที่จะแบบเขาพยายามที่ช่วยเราแบบว่าเข้าใจตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าไม่เข้าใจตรงนี้หรือเปล่าแล้วเขาก็จะให้เวลาเราว่าเออเนี่ยเราใช้โทรศัพท์ได้นะที่แบบที่จะแปลภาษาถ้าเผื่อไม่ได้จริงๆแต่ว่าเขาจะพยายามช่วยเราที่แบบว่าอธิบายให้เราฟังว่าคำนี้หมายความว่าอะไรประโยคนี้หมายความว่าอะไรอย่างเงี้ย mm-hmm. เขาใช้เวลากับเรามากคือแอมก็ต่างเยอะมากเลยนะคะคือถ้าเผื่อเรามาที่เนี่ยโอเคหนูเข้าใจว่าค่าใช้จ่ายมันสูงกว่า mm-hmm. แต่พูดภาษาอังกฤษทุกวันเพราะว่ายังไงก็ไม่มีใครพูดภาษาไทยกับเราแน่นอนนอกจากเราจะถูกกลับบ้านหรือว่ามีคนไทยที่นี่ซึ่งบางทีคนไทยที่นี่ก็ไม่ค่อยอยากคุยกับเราเพราะเขาก็อยากเรียนภาษาเหมือนกันว่าแอมก็มีคนไทยที่มาเรียนแบบเริ่มต้นระดับเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ค่อยอยากพูดภาษาไทยกันเขาก็จะประมาณว่าเออแบบพยายามพูดภาษาอังกฤษดีไหมเพราะว่าคนรอบข้างเขาจะได้เข้าใจเราด้วยแล้วเรียบร้อยแล้วก็คือถ้าเราอยู่ที่บ้านหนูเข้าใจว่าชั่วโมงเราไปเรียนภาษาอังกฤษก็จริงแต่ว่า outside class อย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเลยเราไม่ได้สั่งกับข้าวเป็นไม่ได้สั่งอาหารเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะ mm-hmm. เราไม่ได้แบบขึ้นรถเมล์แล้วก็ได้ยินเสียงคนพูดภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะพอมาอยู่ที่นี่ทุกอย่างมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเราขึ้นรถเมล์ไปช้อปปิ้งไปเดินเที่ยวดาวทาวอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแค่อยู่ในโรงเรียนเราได้ยินทุกคนพูดภาษาอังกฤษแล้วมันเหมือนมันซึมซับอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเราได้ยินคำนี้เราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะอย่างแอมอย่างเงี้ยบางทีแอมก็กลับบ้านแล้วก็ไปเปิดดูว่าเอ้ยคำนี้มันอะไรในประโยคคนพูดเยอะจังอะไรประมาณเนี้ยค่ะ mm-hmm. มันทำให้เราอยากรู้มากขึ้น okay. เพราะว่าแบบเราอยากเข้าใจ conversation ประมาณเนี้ยค่ะเท่าที่พี่รู้รู้สึกโปรแกรมเนี้ยก็คือนักเรียนที่มาเรียนภาษาที่อยู่อัลเบอร์นีนะคะ1อาทิตย์เนี่ยทางมหาลัยก็จะพาไปเที่ยวที่บอสตันด้วยพาไปที่ฮาร์วาร์ดใช่ค่ะตัวเองเคยไปที่ฮาร์วาร์ดแล้วเคยไปหมดแล้วใช่ไหมที่บอสตันเขาพาไปที่ควินซี่มาร์เก็ตแล้วเขาก็พาไปที่ฮาร์วาร์ดยูนิเวอร์ซิตี้แต่ฮาร์วาร์ดสวยมาก มันสนุกมากเลยค่ะคือมันมีเพื่อนที่เราไม่ได้เรียนที่เลเวลเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราไปนั่งที่รถบัสด้วยกันเนี่ยมันเหมือนเราได้รู้จักคนมากขึ้นได้เพิ่มเพื่อนที่แอมอยากจะฝากถึงก็คือถ้าเผื่อเรามีความฝันแล้วก็อยากทำให้มันประสบความสำเร็จเราก็อย่าไปคิดว่ามันจะออกมาไม่สวยงามมันจะไม่เพอร์เฟคคือมันไม่มีอะไรเพอร์เฟคหรอกก็แค่ลองไปลองทำดูแอมว่ามันสักวันหนึ่งมันจะต้องมีวันที่เพอร์เฟคอะที่อยากทำมากๆเลยก็คือเหมือน analyze พวก data ที่เหมือนแบบเป็น data ของอากาศนู่นนั่นนี่แล้วก็มา analyze ว่าสำรวจว่าอากาศต่อไปจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ okay. เพราะตอนนี้แอมเรียน Python อยู่แบบ coding อะไรอย่างเงี้ยแล้วแอมชอบมาก เลยนะ เป็น skill set ที่ทางอเมริกาเขาin demand อยู่แน่นอนเนาะตอนนี้หนูมีสกิลที่ถูกต้อง next ก็แค่ว่าต้องเน็ตเวิร์กกับกลุ่มคนที่หนูอยากที่จะไปทำงานตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็ตัวอินดัสทรีที่เกี่ยวกับทางด้าน environmental issues ต่างๆใช่ปะใช่ค่ะมีอะไรให้ช่วยบอกได้เลยนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณน้องแอมมากๆเลยสำหรับเวลานะคะพี่ขวัญว่านักเรียนไทยตอนนี้คงได้ไอเดียอะไรดีๆกลับไปเยอะเลยเนาะถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้มาเจอน้องแอมที่ U Albany ตัวจริงเสียงจริงนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะน้องแอมแล้วเดี๋ยวเราคุยกันใหม่ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ